เห็นความชอบเห็นความฝันของเด็กเป็นเรื่องไร้สาระแล้วโตมาจะทำมาหากินอะไรมียูทูบเบอร์กี่คนนักกีฬาอีสปอร์ตนักฟุตบอลแต่งรถยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับความชอบไม่มีวันสายครับคุณพ่อจอยจบอะไรมาเป็นเรื่องไร้สาระเทลงไปในปูนเลยครับนี่นะครับผมยกให้ดูเลยอ่ะผู้ใหญ่บางคนเห็นความชอบเห็นความฝันของเด็กเป็นเรื่องไร้สาระครับมัวแต่เอาเวลามายุ่งกับเรื่องไร้สาระพวกนี้แล้วโตมาจะทำมาหากินอะไรหรือบางคนบังคับแม้แต่จะให้ลูกประกอบอาชีพอะไรยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับคนเราสามารถนำสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักมาเป็นอาชีพได้มียูทูบเบอร์กี่คนที่ประสบความสำเร็จนักกีฬาอีสปอร์ตนักกีฬาอาชีพมวยไทยนักฟุตบอลหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์ที่แต่งรถจนก่อให้เกิดรายได้มากมายมหาศาลบางคนซื้อบ้านได้หลังละเป็น10ล้านพ่อแม่ผมสอนว่าถ้าเกิดเรารักเราชอบในเรื่องไหนจริงๆเราสามารถทำเป็นอาชีพได้หมดแหละตอนที่ท่านสอนน่ะอย่าว่าแต่YouTube เลยฮะสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำแม้ตอนนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนมันก็ส่งต่อมาจากท่านสู่ผมก็นำมาสอนน้องเจมส์น้องเจมส์เขาเห็นว่ามันดีมันถูกต้องเขาก็คงส่งต่อไปถึงหลานผมอีกทีแหละถ้ามันจะมีเรื่องเล็กๆที่เขาชอบเขาขอเราหรือเขาอาจจะไม่ได้ขอเราแต่เรามองเห็นว่าเขาชอบแล้วเราสนับสนุนเขาผมว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องดีครับถ้าเกิดขอในสิ่งที่ถูกนะเอามองแบบแคบๆมองแบบไม่หวังสูงถ้าเกิดเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแม้เขาจะไม่ได้นำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตแต่อย่างน้อยเขาก็ได้รับประสบการณ์จากมันแทนที่เราจะชี้เขาว่าเขาจะต้องเดินทางนี้นะเดินทางนี้นะหรือว่าเดินทางนี้นะเราแนะนำเขาดีกว่าลูกถ้าลูกไปทางนี้นะโอกาสที่ลูกจะเจอนะอาจจะประมาณนี้นะลูกทางนี้อาจจะเจอประมาณนี้นะลูกไปทางนี้อาจจะเจออย่างนี้นะแต่พ่อก็ไม่ชวนนะลูกแค่อาจจะลูกอาจจะต้องค้นหาทางของตัวเองแล้วให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองรับผลที่ตามมาด้วยตัวเองโดยมีเราเป็นคนคอยมองอยู่ห่างคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ห่างคอยให้คำปรึกษาเวลาเขาต้องการถ้าเกิดผมสอนเขาแบบนั้นเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขารักเขาชอบเป็นเรื่องไร้สาระเติบโตมาเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะสอนลูกแบบนั้นตอนเราแก่ตัวไปเราจะไปลงมือทำสิ่งที่เราชอบยกตัวอย่างผมชอบตกปลาผมที่อายุ70แก่ไปปะวะ ผมที่อายุ60อ่ะผมจะไปตกปลาคิดว่าลูกผมจะห้ามไหมหรือเขาจะขับรถพาไปถ้าเกิดเราไปห้ามเขาตอนนี้ถ้าเกิดเราไปคิดว่าสิ่งที่เขาชอบอ่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระวันหนึ่งพอเขาพร้อมเขาสามารถทำสิ่งที่เขาชอบด้วยตัวเองได้คุณจะเห็นหน้าเขาไหมเขาก็ไปลงมือทำสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอ่ะแล้วสิ่งที่คุณชอบอ่ะเขาก็จะมองว่าคุณกำลังทำเรื่องไร้สาระอยู่เนี่ยแหละแล้วก็ฝากถึงน้องๆ นะครับในช่องของเรานะครับนอกจากไว้ผู้ใหญ่แล้วก็จะมีน้องๆด้วยนะครับน้องๆที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลาเนาะอยากมีบ่อปลาอยากมีอ่างปลาอยากเลี้ยงปลานั่นปลานี่ที่ชอบกันเนาะแม้ว่าผู้ครองบางคนบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมหรือบางบ้านอาจจะมีความพร้อมมีกำลังทรัพย์มีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะที่จะซัพพอร์ตน้องๆก็ตามเนาะถ้าเกิดที่บ้านเราไม่พร้อมจริงๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สนับสนุนในสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือบังคับให้เราเรียนในสายที่เราไม่ได้ชอบจริงๆอ่ะผมจะบอกอย่างนี้น้องๆอย่าเพิ่งใจร้อนไปนะครับความชอบไม่มีวันสายครับเอายกตัวอย่างอ่ะคุณพ่อจอยจบอะไรมาคณิตศาสตร์ครับถามว่าเป็นครูไหมไม่ครับตอนเป็นเด็กคุณพ่อจอยโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นช่างครับช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ศิลปินวาดภาพถามว่าได้เรียนอย่างนั้นไหม คือด้วยความไม่พร้อมนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมเสียตั้งแต่ผมอยู่ม.2ผมก็เลยต้องมาอาศัยญาติอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่เราอาศัยเขาอยู่นะแล้วก็อย่างนึงก็คือเราก็อยากให้ผู้ครองสบายใจแหละเรียนก็เรียนตามที่ผู้ครองเขาชี้แหละครับแล้วถึงเวลาพอเรามีความพร้อมมีปัจจัยมีอะไรต่างๆพร้อมเนี่ยเราค่อยลงมือทำในสิ่งที่เราชอบมันก็ไม่สายนะแล้วก็ผู้ครองก็ต้องเห็นใจเด็กๆ ก็ต้องเห็นใจผู้ครองด้วยนะจ๊ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะไล่มายาวเลยวันนี้แดดดีครับผู้ชมก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ลงมือทำบ่อนี้นะฮะที่พี่เจมส์เขาขอไว้ว่าจะทำเป็น
บ่อปลาหางนกยูงนะฮะเดี๋ยวผมกดไปกล้องให้ดูดีกว่านี่ครับผู้ชมเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับเพราะว่าคือฝนมันตกต่อเนื่องมาเป็นน่าจะ7วันได้ครับผู้ชมแดดไม่ออกเลยอ่ะผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำบ่อให้น้องเจมส์สักทีนะครับเป็นการปรับปรุงแล้วฮะไม่ใช่ทำบ่อใหม่เพราะว่าคือตรงนี้ช่องตรงนี้ครับผู้ชมผมตั้งใจจะทำสวนครับก็คือเนี่ยบ่อปลาแล้วก็จะติดกับสวนตรงนี้เนาะพี่เจมส์เขามาขออ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนี่ครับพ่อตรงนี้เลยปลายแมวฮะตรงนี้จะทำเป็นสวนเนี่ยพ่อก็เลยเจาะรูไว้นะทำไมหนูจะเลี้ยงปลาอะไรพวกปลาหางยูงปลาสอดปลาหางนกยูงปลาสอดพี่คิวทำอะไรวะเล่นน้ำหรือหนูจะเลี้ยงปลาเพิ่มใช่ครับก็นั่นไงปลาครับนี่ปลาทองไงเอาอีกเหรอใช่ครับจะดูแลบอสบอกประโยชน์ของการเลี้ยงปลาทานเนื้อยุงกับปลาสอดดิได้ความรู้กับประสบการณ์แต่ว่าทำไงอ่ะเนี่ยพ่อไม่ได้ใส่กันซึมไว้เลยนะผนังเนี่ยพ่อว่าจะเอาดินลงไงแล้วพ่อก็เจาะรูไว้เลยเนี่ยรูเบิ่มเลยนะเดี๋ยวพ่อดูให้นะลูกนะว่ามันจะเลี้ยงได้หรือเปล่านะลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนลูกเกือบลืมอัปเดตบ่อปลาให้ดูดีกว่าเนี่ยผู้ชมสิ่งที่ผมวางแผนไว้ก็คือจะรีบทำผนังบ่อพื้นบ่อนี่ให้ดำเร็วที่สุดตอนนี้มันเริ่มแล้วนะครับผู้ชมเห็นไหมฮะเริ่มมีตะไคร่เกาะสีเกือบใกล้ๆจะดำแล้วครับน้ำตาลแล้วผู้ชมนะครับแต่น้ำใสนะเดี๋ยวผมไปเอาแก้วน้ำมาตักให้ดูดีกว่าตักนี่มาแล้วเนี่ยครับผู้ชมที่มันดูเหลืองเพราะว่าผนังบ่อมันเป็นเขียวๆเหลืองๆน้ำตาลนะครับผู้ชมดูนะฝั่งนั้นจะเขียวนะครับที่พื้นจะเหลืองน้ำตาลแล้วบางจุดก็จะเป็นน้ำตาลเข้มนะครับเดี๋ยวพอมันดำแล้วมันจะสวยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอผนังบ่อดำแล้วเราจะเห็นปลาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ผักครับผักที่ปลูกไว้นะครับจะเรียกว่าอะควาโปนิกหรือไฮโดโปนิกก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าที่ผมไปค้นข้อมูลมาก็คือมันไม่ใช่ทั้ง2อย่างครับผู้ชมเป็นกึ่งๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูเลยอ่ะข้างล่างคือระบบกรองนะครับแล้วก็รากนี่ประมาณนี้แล้วผู้ชมผมเอาให้ดูเด็ดๆนะครับรากมั้ยฮะรากยังขึ้นไม่เยอะครับบางส่วนก็แตกยอดเยอะแล้วครับบางส่วนก็ยังไม่เริ่มแตกยอดเลยก็มีนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่แตกยอดเลยแล้วก็บางส่วนก็เน่าตายก็มีต้นนี้เน่าต้นนี้เน่าตาย ไม่ไรครับผู้ชมแล้วก็นี่ก็ผักกาดนะครับผักกาดฮ่องเต้นะครับที่ปลูกไว้ก็บ่อ นี้จะใช้หลักการก็คือบำบัดน้ำด้วยการปลูกผักครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายคลิปหน้าเราตัดไปดูตอนฉาบปูนเลยดีกว่าปะงานปูนไม่ได้ยุ่งยากครับผู้ชมเนี่ยผมจะฉาบผมก็ดูหลังถุงว่าหลังถุงมันเขียนว่าปูนฉาบเนี่ยจะต้องผสมอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะฉาบกันน้ําเนี่ยผู้ชมอย่าปูนฉาบเนี่ยหลังถุงมันบอกว่าจะต้องใส่ปูน1ส่วนต่อทราย 2.5 ส่วนนะครับผู้ชมก็ผสมให้มันเค็มไว้เค็มก็คือใส่ปูนเยอะกว่าสัดส่วนที่เขาระบุครับผมก็จะใส่เป็นปูน1ส่วนต่อทรายส่วนครึ่งแล้วเราจะใส่น้ำยากันซึมลงไปในขั้นตอนไหนนะครับสัดส่วนของน้ำยากันซึมนะครับแบบผสมในปูนผมจะบอกอย่างนี้ปูน1ลูกจะต้องใช้น้ำยากันซึมเนี่ย250มิลลิลิตรนะครับก็คือ1ขวดสปอนเซอร์ฉะนั้นเราก็ตีง่ายครับปูนที่เราใส่มาเนี่ยถ้าเกิดครึ่งลูกเราก็ใส่กันซึมเท่านี้ครึ่งของครึ่งลูกเราก็ใส่เท่านี้ถ้าเกิดครึ่งของครึ่งของครึ่งเราก็ใส่เท่านี้ปูนแค่นิดเดียวเนี่ยเราใส่แค่นี้พอครับนิดเดียวใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมได้ครับผู้ชมในกระปุกเนี่ยเขาจะเขียนในฉลากเนี่ยเขาจะเขียนบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณใส่น้ำยากันซึมที่มากกว่าสัดส่วนที่เขาระบุไว้เนี่ยไม่ได้เกิดผลเสียนะครับมันไม่ได้ทำให้คุณสมบัติของปูนอ่ะมันลดลงแต่ว่ามันจะทำให้ปูนแห้งช้าลงเท่านั้นเองนะซึ่งเอาจริงๆสำหรับคนที่ทำงานช่างไม่เก่งอย่างเราเนี่ยการที่ปูนแห้งช้าลงกลับดีซะอีกเนี่ยผู้ชม
แค่นี้เห็นไหมเลยแค่นี้เหลือๆครับผู้ชมแต่ว่าเราใส่น้ำลงไปก่อนครับคือก่อนที่เราจะเทน้ำลงไปในปูนะครับเราผสมก่อนผสมไอ้น้ำยากันซึมกับน้ำก่อนแล้วเราค่อยเทลงไปในปูนเลยครับแล้วก็คนครับผู้ชมนะพอได้ละเดี๋ยวผมไปฉาบเลยเวลาเราจะฉาบนะครับผนังเนี่ยจะต้องให้มันมีความเปียกชื้นซะก่อนนะครับแต่คราวนี้ฝนมันตกมาติดต่อกันหลายวันผมเชื่อว่าผนังมันชื้นแบบสุดๆแล้วล่ะเดี๋ยวผมพรมพรมน้ำนิดหน่อยก็ฉาบได้แล้ววิธีที่ผมบอกมันไม่ใช่วิธีที่ดีสุดนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ช่างเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าผมทำแบบนี้แล้วกันผู้ชมทำตามได้เพราะว่าบ่อนี้ไม่ใช่บ่อแรกที่ผมเพิ่งทำครับผู้ชมบ่อนี้มันบ่อที่3แล้วแล้วก็ผู้ชมก็น่าจะเห็นกันในคลิปแล้วว่าบ่อผมมันรั่วหรือเปล่านะใครที่บอกว่าทำแบบนี้แล้วรั่วแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะบอกในคลิปนี้เลยนะให้ผลลัพธ์มาตัดสินดีกว่าครับผู้ชมบางทีเราไปอ้างอิงกับวิชาการมากๆอ่ะตัวเราเองนี่แหละครับที่จะทุกข์ใจลองจูนหาความพอดีดูครับผมจะย้ำกับผู้ชมเหมือนทุกคลิปนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างนะจ๊ะผมไม่ใช่ช่างผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับผมเป็นแค่พ่อธรรมดาคนหนึ่งครับที่มีลูกชายชอบการเลี้ยงปลาแค่นั้นนะครับการวิธีการทำของผมมันคงไม่แบบเป๊ะมืออาชีพเหมือนที่พี่ช่างหรอกเนาะถ้าอยากได้เนี้ยอยากได้เป๊ะก็ต้องจ้างครับถ้าอยากภูมิใจก็ลงมือทำด้วยตัวเองครับเลือกเอาเลยฮะมันจะมีคนมาเห็นเราตอนที่เรากำลังทำงานก็จะมีคนที่แบบมาดูแล้วก็ชื่นชมแล้วก็มาดูแล้วติครับตินั่นตินี่อย่างนี้ทำไม่ถูกนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องปกติครับผู้ชมอย่าไปใส่ใจคือคนเรามีความสุขจากเรื่องบางเรื่องไม่เหมือนกันนะบางคนมีความสุขที่ได้ทำบางคนมีความสุขที่ได้พูดบางคนมีความสุขที่ได้ติอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาปิดกั้นเราครับเราต้องมีจุดยืนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการลงมือทำเพื่อใครทำเพื่อคนที่เรารักทำเพื่อตัวเราเองมันได้ครอบครัวแค่นั้นพอแล้วครับอย่าไปใส่ใจเสียงนกเสียงกาถ้าเขาไม่ได้ออกตังช่วยแต่ถ้าเขาออกตังช่วยก็ฟังเขาหน่อยแล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมไปผสมปูนมาเนาะผนังก็จะมันจะหายชื้นแล้วครับผมก็ต้องเอาพ็อกกี้มาฉีดย้ำๆมันแบบชุ่มๆหน่อยนิดนึงนะฮะเดียวครับผู้ชมให้ปูนมันติดกันปูนเก่าปูนใหม่ที่ได้ติดกันง่ายๆถ้าเกิดไม่ใช้พ็อกกี้ผู้ชมใช้นี้ก็ได้เนี่ยฟองน้ำนะครับจุ่มน้ำกำจุ่มน้ำแล้วก็สะบัดใส่ปูนก็ได้ฮะได้เหมือนกันผู้ชมที่เข้ามาขอคำปรึกษานะครับมีหลายบ่อที่เสร็จไปแล้วหลายสิบบ่ออย่างนี้ดีกว่ามีทั้งแบบคุณแม่บ้านทำเองก็มีนะฮะคือแม่บ้านทำงานปูนทำบ่อปลาเองครับผู้ชมผมแบบโอ้โคตรชื่นชมอ่ะแล้วก็บางบ้านนะครับได้เห็นภาพที่น่ารักนะครับคุณแม่บ้านอยากได้นะครับเอาคลิปของผมเนี่ยแชร์ไปให้คุณพ่อบ้านดูนะฮะให้คุณพ่อบ้านทำให้แล้วก็ช่วยกันลงมือทำกันหนุ่มกันหนิงเนี่ยน่ารักมีความสุขเลยนี่ผมเอาปูนฉาบที่เหลือครับผสมน้ำให้มันชุ่มๆหน่อยแล้วก็เทลงมาแล้วครับผู้ชมไม่ได้ใส่หินนะครับเพราะว่าคือด้วยความแข็งแรงของพื้นข้างล่างครับเราเทพื้นที่เป็นคอนกรีตไว้แล้วนะฮะคอนกรีตผสมหินผสมอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เราแค่แบบต้องการให้มันแบบเรียบเนียนเฉยๆนะฮะแล้วก็บล็อกน้ำแถวๆขอบเนี้ยครับขอบตรงเนี้ยเวลาเราฉาบมันจะมีจุดตำหนินะครับตรงบริเวณมุมเพราะเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพต่อให้เป็นช่างมืออาชีพบริเวณมุมก็เป็นจุดที่บกพร่องอยู่เทพื้นให้มันสูงลอยขึ้นมาครับสูงกลบตรงมุมตรงนี้ฮะสูงจุดที่จะมีโอกาสรั่วซึมได้ครับที่เหลือนะครับที่จะต้องทำนะรอพื้นแห้งนะครับรอผนังมันหมาดนะครับแล้วผมก็จะมาแต่งขัดเรียบอีกทีนึงนะฮะไม่ได้ขัดมันนะก็คือเอาเกลียงตัวเดิมนะครับเกลียงที่ใช้ทำฉาบนั่นแหละมาวนๆมันนะครับให้มันเนียนๆนิดนึงนิดเดียวครับผู้ชมเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะบ่อปลาของเรายังไงมันก็ต้องมีตะไคร่น้ำเกาะจนมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตะไคร่น้ำนะครับมันมีผลดีหรือมันมีผลเสียกันแน่นะครับก็ผมทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับไปกดกันดูได้นะจ๊ะเดี๋ยวผมเอาไว้ที่คอมเมนต์ให้แล้วกันนะแต่ว่าขอนะขออย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะจ๊ะก็ที่เหลือจะเป็นการแช่บ่อแล้วครับผู้ชมสงสัยแช่บ่อคืออะไรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะการแช่บ่อก็คือเวลาเราทำบ่อปลาด้วยปูนนะครับค่าของน้ำนะครับ
มันจะเป็นด่างครับผู้ชมปูนมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับต่อให้มันแห้งแล้วก็ตามมันก็จะมีความเป็นด่างอยู่ในปูนนะครับแล้วเวลาเราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยความเป็นด่างมันจะออกมาครับออกมาจากเนื้อปูนทำให้น้ำเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับเป็นอันตรายต่อตัวปลานะครับจะใช้ต้นกล้วยก็ได้ครับผู้ชมต้นกล้วยต้นกล้วยมาตัดแล้วก็แช่ลงไปในบ่อนะเอาน้ำใส่น้ำไม่เต็มเลยครับตัดต้นกล้วยนะครับทิ้งลงไปแล้วก็แช่จนกว่าต้นกล้วยมันจะเน่าครับมันจะเน่ามันจะเปื่อยครับหรือว่าสังเกตง่ายๆว่าได้ที่หรือยังก็คือถ้าเกิดมีลูกน้ำยุงลายเฮ้ยไม่ใช่ลูกน้ำยุงลายสิถ้าเกิดมีลูกน้ำนะครับอยู่ในน้ำแล้วก็แปลว่าได้แล้วครับก็เอาต้นกล้วยออกแล้วก็ปล่อยน้ำใหม่เข้าไปแล้วก็ลงปลาได้นะครับหรือวิธีก็คือใช้น้ำส้มสายชูก็ได้ครับเอาน้ำส้มสายชูนะครับผสมในน้ำที่แช่เลยนะครับว่าไงเด็กๆหิวอีกแล้วเหรอถึงกินไปไม่ใช่เหรอครับหิวครับหิวครับอ่านปากดูมันบอกว่าหิวหรือไม่ก็แล้วก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ใช่ช่างด้วยนะครับผมก็แค่พ่อคนหนึ่งฮะที่มีลูกชายชื่นชอบการเลี้ยงปลานะครับก็เลยได้ลงมือทำให้เขานะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่3แล้วถ้าเกิดชอบแนวคิดบ้านๆคลิปบ้านๆแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับห้างร้านนะครับอยากให้รีวิวสินค้าหรือลงโฆษณาอะไรพวกนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมถ้าอยากได้สติกเกอร์ประคับสวยๆก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะฮะสามารถไปโหลดกันได้นะจ๊ะราคาไม่แพงสำหรับวันนี้คุณพ่อจอยลาไปก่อนสวัสดีเด้อจะเด้อบ๊ายบาย